นับสนุนโดย Lago Trombone ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของอาหาร Modern Fusion Food นั่นเองค่ะวันนี้เรานำเสนอ2เมนูนะคะเมนูแรกค่ะเป็นทูน่าสลัดนะคะเอาใจคนที่ชอบทานผักนะคะชอบทานสลัดนั่นเองเมนูที่2ค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งนั่นเองนะคะเมนู2เมนูนี้นะคะเป็น2เมนูที่แบบโหยชอบมากๆเลยทั้งเมนูที่เป็นสลัดนะคะแล้วก็ข้าวผัดต้มยำกุ้งนะคะคุณสามารถทำทานเองที่บ้านได้โดยไม่ต้องไปที่ร้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเคล็ดลับการทำนะคะรวมไปถึงวิธีการทำและวัตถุดิบต่างๆด้วยนะคะขอต้อนรับนะคะกูรูอาหารโมเดิร์นฟิวชั่นฟู้ดของเรานะคะขอต้อนรับเชฟกั๊กค่ะคุณเกรียงไกรอักษรกัวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับเป็นเชฟประจำร้านรูสนั่นเองหรือรูสแบงคอกนะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราเคยเจอกันแล้วอาทิตย์นี้กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะคะพร้อมกับ2เมนูนี้เมนูแรกของเราเราจะทำทูน่าสลัดเราจะทำทูน่าสลัดครับทำไมเลือกเมนูทูน่าสลัดก็คือทูน่าสลัดก็คือเป็นเกี่ยวกับสุขภาพคือแบบคือตอนนี้ช่วงคือคนเรารักสุขภาพกันมากขึ้นทานแบบอาหารคลีนอีทคลีนก็เลยแบบเลือกที่จะทำเมนูที่มันง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพขึ้นมาครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราเร่งรีบเนาะต้องทานอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ทานได้เร็วๆด้วยนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวัตถุดิบกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างแล้วค่อยมาดูในเรื่องของวิธีการทำนะคะวัตถุดิบหลักของเราคือเป็นปลาทูน่าครับปลาทูน่านะคะครับผมอันนี้เราใช้ส่วนตรงไหนส่วนที่ส่วนครีบครับครีบของเขาใช่ครับเพราะว่าเขาก็จะเห็นว่ามีมันน้อยหน่อยใช่ครับส่วนนี้เป็นส่วนที่มีมันน้อยแต่ว่าจะเป็นส่วนนิ่มของปลาด้วยเหมือนกันจะมีความระมุนนะคะเราใช้ปริมาณกี่กรัมคะก็นี่อยู่ที่ประมาณ50กรัมครับ50กรัมใช่ครับต่อมาค่ะถ้าเป็นเกลือครับเกลือครับผมนี่เกลือค่ะและเป็นพริกไทยครับสักครู่นะคะก่อนที่จะไปพริกไทยมันก่อนดีกว่าเรดิตครับเรดิตนะคะเอาไว้ตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันหน้าตาเขาจะเหมือนเป็นหัวใจเท้าเหมือนเป็นหัวใจเท้าแต่เปลือกเขาจะเป็นสีแดงใช่ครับนะคะอันนี้ฝานเป็นแว่นๆเรียบร้อยแล้วใช่ครับใส่น้ำไว้แช่น้ำไว้นะคะอันนี้คืออะไรนี่เป็นน้ำสลัดมัสตาร์ดครับเป็นน้ำสลัดของอาหารจานนี้ก็คือในส่วนผสมก็จะมีเป็นโฮเกรนมัสตาร์ดมีดิจ้องมัสตาร์ดมีน้ำมันมะกอกมีเกลือพริกไทยมีน้ำผึ้งแล้วก็มีน้ำเลมอนนิดหน่อยครับผมอันนี้นะคะเป็นส่วนผสมหลักนะคะที่เป็นตัวชูโรงชูรสของเราใช่ครับนะคะแล้วก็อันนี้มะเขือเทศเชอร์รี่เอาครับผมค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะครับผักครึ่งครับนะคะอันนี้เป็นน้ำมันครับเพื่อเอาไว้ทอดปลาค่ะเป็นน้ำมันพืชก็ได้หรือว่าเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้ครับผมยิ่งเป็นน้ำมันมะกอกจะดีเลยใช่ครับต่อมาค่ะอันนี้พริกไทยครับไว้ปรุงรสพริกไทยนะคะและก็เป็นผักสลัดครับแล้วแต่ชอบเลยใช่แต่วันนี้เราใช้ผักสลัด3อย่าง3อย่างคือมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กและมีผักสลัดร็อกเก็ตชอบร็อกเก็ตมากเลยใช่ครับเหมือนเชฟรู้ใจวิขอบคุณมากเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บปลาก่อนนะครับสามารถที่จะใช้บางคนชอบทานผักกาดแก้วใช้ได้ได้ได้นะคะได้ครับบางคนชอบทานเรดโอ๊กอย่างวิหรือว่าชอบทานร็อกเก็ตอย่างวิสบายเลยนะคะตามชอบได้เลยครับค่ะแล้วก็ตั้งกระทะนะคะตั้งไฟไว้ใส่น้ำมันลงไปก็ปรุงรสเกลือพริกไทยปรุงรสนะคะให้กับปลาทูน่าของเราโดยการโรยเกลือลงไป1หยิบมือนะคะตามด้วยพริกไทยให้ปลามีรสชาตินิดหน่อยก็พอแล้วครับค่ะเพราะว่าเมื่อเดี๋ยวเราต้องไปกินปลาเราต้องเลือกแบบสดๆเนาะเชฟเนาะใช่ครับวิธีการเลือกปลาทูน่าว่าสดไม่สดก็ตาเขาจะใสครีบจะแดงนะครับแล้วมันจะไม่มีกลิ่นคืออาหารถ้ามาเป็นตัวอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้พูดถึงเป็นตัวใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามันจะมีตามห้างสรรพสินค้าที่มันมาเป็นแบบชิ้นนะเชฟก็เป็นชิ้นสีแดงๆแล้วก็แบบเลือกที่มีเส้นไขมันของตัวเนื้อปลาสักหน่อยค่ะครับผมแล้วก็ไม่ควรมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ครับถ้ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์แสดงว่ามันไม่เวิร์กมันไม่ดีครับคืออาหารทะเลทุกอย่างนะครับค่ะพอเห็นว่ากระทะร้อนนะคะเราก็นำปลาทูน่าลงไปเลยเราต้องกดเนื้อปลาไหมคะว่าอันนี้สดไม่สดมันจะเด้งใช่ครับคือเวลาเรากดเนื้อปลาเนี่ยครับเนื้อปลามันจะค่อยๆคืนมันจะคืนรูปขึ้นมาเหมือนเดิมมันจะไม่ได้แบบบุ่มแล้วบุ่มเลยอ่ะใช่ครับนี่ใช่ไหมคะครับแต่ว่าถ้าปลามันไม่สดเนี่ยครับมันจะกดแล้วมันยังไงก็ไม่ขึ้นอ๋ออั
ันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะคะที่ดูว่าปลาสดไม่สดเราใช้ไฟอ่อนหรือว่าไฟแรงก็ไฟอ่อนหน่อยไฟแรงก็ได้ครับเผื่อไฟกลางๆใช่ครับถ้าคนทางบ้านทำยังไม่ชำนาญก็ให้ใช้ไฟอ่อนไปก่อนเพราะเดี๋ยวปลามันจะไหม้และเราจะกะขนาดความสุกของปลาไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เชฟอยากได้คือไม่ได้อยากได้สุกทั้งชิ้นใช่ครับใช่ไหมคะครับผมอยากได้ที่มีมันเป็นน้ำอยู่ข้างในเป็นเหมือนมีเดียมแรงใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่ปลาทูน่าปลาทะเลนะคะทานมีเดียมแรได้เพราะเราสามารถทานเป็นปลาดิบได้เลยได้ใช่ครับเราก็สามารถทำเป็นมีเดียมแรได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่แข็งกระด้างจนเกินไปแล้วก็พักไว้ได้แล้วโอ้เนื้อปลาสุกเร็วเพราะฉะนั้นคือถ้าใครแบบเพิ่งหัดทำใหม่ๆยังไม่ได้มีความชำนาญนะคะใช้ไฟอ่อนๆไว้แต่เชฟแบบชำนาญมากใช้ไฟแรงคลุกผักค่ะก็ใส่ผักสลัดลงไปนะคะตามชอบเลยชอบได้เลยนะครับใส่เยอะหน่อยแล้วกันเผื่อคนชอบค่ะโอ้อันนี้คือแบบถ้าชามเท่านี้นี่อิ่มได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องทานข้าวนะทานเป็นเผื่อเป็นมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นใครแบบไม่หลัง6โมงไม่อยากทานข้าวแล้วแต่หิวทานสลัดได้นะจ๊ะแล้วก็5ช้อนชาน้ำสลัด5ช้อนชาย้ำอีกครั้งหนึ่งน้ำสลัดค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างก็มีโฮเกนมัสตาร์ดปริมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ30กรัมนะครับ30กรัมแล้วก็มีดีจงมัสตาร์ดครับค่ะดีจงมัสตาร์ดประมาณ10กรัม10กรัมแล้วก็มีน้ำมันมะกอกค่ะประมาณ10กรัมครับแล้วก็มีเกลือพริกไทยอย่างละหน่อยก็คืออย่างละหยิบมือใช่นะคะครับครับผมส่วนผสมก็มีไม่เยอะมากนะคะเชฟคะหนูขออนุญาตใส่ด้วยได้ไหมได้ไอ้ที่เห็นอยู่นี้คืออะไรอ่ะเชฟวิอยากรู้จังเลยไหนฮะไอ้ที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยเนี่ยครับคือโฮเกนมัสตาร์ดอ๋อมันคือเม็ดมัสตาร์ดใช่ครับนี่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยที่มันเป็นเม็ดเม็ดอยู่นี้นะคะเมื่อปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทานมัสตาร์ดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแค่แบบเหมือนซอสสีเหลืองๆไม่เคยเห็นเม็ดแต่อันเนี้ยเป็นดีจองมัสตาร์ดคือจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยแล้วมันจะอร่อยกว่าก็คือมันจะมีความมันมีรสชาติเผ็ดหน่อยนึงหนูขออนุญาตเพิ่มเลยค่ะได้ครับได้ครับคุณแม่แบบชอบทานแบบเต็มจนค่ะเชฟน้ำสลัดตัวนี้มันจะเปรี้ยวหน่อยนึงครับคือเป็นการเรียกน้ำย่อยมิน่าล่ะเชฟบอกว่าใส่เดี๋ยวน้อยใส่5ช้อนคุณแม่ไม่รู้คุณแม่ก็ใส่ไปแบบเพิ่มมาอีก2ช้อนแต่ไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้เป็นช่วงท้องทานของเปรี้ยวนั้นคือแบบจะได้แบบทานอาหารได้แบบดีขึ้นนะคะเจริญอาหารมากขึ้นคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดจานกันค่ะนี่ให้มันดูพูนๆใช่ไหมคะเชฟใช่ครับเราจะวางให้มันดูสูงๆขึ้นเพราะมันดูเด่นดูน่ากินค่ะครับแล้วก็เราก็ตกแต่งด้วยแต่งด้วยมะเขือเทศนะคะนี่คือเราก็จะเห็นว่ามีสีสันแล้วเราก็จะเห็นว่าเชฟเนี่ยจะต้องแบบใส่ถุงมือตลอดเวลาเพื่อแบบสุขอนามัยที่ดีครับผมอันนี้ Reddit ครับ Reddit นะคะหรือว่าใช้เท้าฝรั่งนั่นเองทูน่าถ้าเราจะหั่นไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเราเอามาส้มทีหลังได้แล้วก็วางไว้แบบนี้ได้เลยจะสไลด์เป็นแผ่นก็ได้แบบเป็นแผ่นพอดีคำก็ได้หรือว่าจัดเสิร์ฟเป็นชิ้นแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกได้เลยนะคะเรามีทั้ง2แบบเลยเราทำแบบที่เสร็จไปแล้วก็เป็นแบบสไลด์แต่นี่ทำแบบสดๆใหม่ๆเนี่ยก็ทำเป็นเหมือนแบบสเต็กเลยครับผมนะคะแบบนี้เป็นชิ้นอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเคล็ดลับก็มีไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าอย่างที่บอกเน้นในเรื่องของวัตถุดิบใช่ครับต้องสดใหม่แล้วก็ดีนะคะก็จะได้ในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการกับเมนูนี้ค่ะทูน่าสลัดนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับคนที่ดูแลเรื่องรูปร่างสุขภาพแล้วก็อยากที่จะมีหุ่นที่สวยนะคะแนะนำเลยอ่ะเมนูแรกผ่านไปแล้วค่ะเมนูที่2ข้าวผัดต้มยำกุ้งหลายๆคนชอบแน่นอนแล้วก็บางทีต้องไปทานที่ร้านนะคะแต่ตอนนี้สามารถทำทานเองที่บ้านได้เลยติดตามได้ในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ